ตัวเลข NPL นะครับหรือว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆในสภาวะแบบนี้นะครับซึ่งทางด้านของคุณชัดชัยสิริไลครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาเปิดเผยว่าธสได้มีการจัดทำมาตรการเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นมาตรการที่4สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมายให้สามารถลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.9% ต่อปีและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนนะฮะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอใช้มาตรการจะต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย1งวดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและเมื่อสมัครขอใช้มาตรการแล้วก็ชำระเงินงวดเดือนล่าสุดแล้วนะครับธนาคารจะอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะแจ้งเงินงวดใหม่ที่ต้องชำระใน6เดือนถัดไปให้ลูกค้าทราบโดยลูกค้าที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHBO นะฮะหรือว่า www.ghbank.co.th นะครับก็ตั้งแต่วันที่1เมษายนก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับทางด้านของธนาคารเองก็ได้มีการจัดทำโครงการทอสช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติทางมาตรการที่1ก็คือการพักชำระเงินต้นระยะเวลา3เดือนมาตรการที่2คือการพักชำระเงินต้นระยะเวลา1ปีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่พักชำระเงินต้นแล้วสามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มเติมได้นานที่สุด10ปีแล้วก็มาตรการที่3นะครับคือการพักชำระเงินต้นระยะเวลา6เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.9% ต่อปีกรอบวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาทนะครับโดยเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับในช่วงของเมื่อวานนี้มีคนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 25,561 รายด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมTNNช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ